สวัสดีครับผมอัตราชัยมงคลนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งครับวันนี้จะมาเสนอผลงานวิจัยในชื่อที่ว่าเรื่องที่ว่าศักยภาพในการครอบครองของปลาตะกับเขียวเพศเมียครับที่ได้รับอาหารเม็ดสำเร็จรูปข้นเคลือบด้วยวิตามินซีหรือวิตามินอีที่ระดับต่างๆกันครับสำหรับที่มาของปัญหาที่นำไปสู่การวิจัยในเรื่องนี้ก็เพราะว่าที่ศูนย์วิจัยของเราครับมีการเพาะพันธุ์ปลาตะกับเพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่มีราคาค่อนข้างสูงในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรค่อนข้างมากแล้วก็งานของเราก็พัฒนาที่จะพยายามจะพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในที่กักขังในระบบที่มีความปลอดภัยชีวภาพซึ่งปัญหาตามมาที่เกิดขึ้นก็คือพบว่าความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่พันธุ์ปลามีน้อยไม่เทียบเท่ากับปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติครับซึ่งเราก็ตั้งสมมติฐานว่าอาหารพ่อแม่พันธุ์น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆโดยตรงสำหรับสาเหตุความสมบูรณ์เพศของพ่อแม่ปลาครับก็เลยซึ่งถ้าจะให้มีการพัฒนาอาหารสูตรสำหรับอาหารพ่อแม่พันธุ์ปลาจะกลับโดยเฉพาะก็อาจจะไม่คุ้มค่าเนื่องจากเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงเฉพาะถิ่นแล้วก็ถ้าได้สูตรแล้วก็คงอาจจะไม่มีบริษัทไหนผลิตเพื่อมาจำหน่ายก็เลยเราก็เลยปรับกระบวนการวิจัยที่จะพัฒนาศึกษาว่าอาหารสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ในท้องตลาดแล้วใช้ได้หรือไม่ดีมากน้อยเพียงใดซึ่งเราศึกษาก่อนหน้านี้ครับพบว่าอาหารปลาทะเลกินเนื้อครับมีความเหมาะสมมากกว่าอาหารปลาดุกซึ่งเป็นอาหารที่เกษตรกรใช้เลี้ยงปลาตะกับให้เป็นปลาเนื้อเพื่อจำหน่ายครับหลังจากนั้นเราก็พัฒนาเพิ่มเติมว่าถ้างั้นถ้าสามารถเพิ่มสารอาหารอื่นๆที่เคยมีการรายงานว่าใช้ได้ดีแล้วก็มีประโยชน์กับระบบสืบพันธุ์ของปลาทะเลก็จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ในที่นี้ก็เช่นวิตามินอีวิตามินซีสารสีหรือกรดไขมันอื่นๆโดยเป็นเลยในหัวข้อนี้เราจะให้ความสนใจกับวิตามินซีและวิตามินอีครับสำหรับการเก็บข้อมูลวิธีการทดลองเก็บข้อมูลครับเรามีชุดการทดลอง5ชุดการทดลองชุดการทดลองที่1เป็นชุดควบคุมเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาทะเลกินเนื้อครับแล้วก็ชุดทดลองที่2และ3ก็จะเป็นชุดที่พ่นเคลือบวิตามินซีที่2,000และ3,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ชุดการทดลองที่4และ5จะเป็นชุดที่พ่นเคลือบวิตามินอีที่ระดับ1,000และ2,000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับการเก็บข้อมูลก็มี2ช่วงช่วงที่เป็นปลาระยะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์และช่วงที่ทดสอบศักยภาพการเพาะพันธุ์ครับผลการทดลองพบว่าอาหารที่พ่นเคลือบทั้ง2ชนิดของวิตามินซีทั้งวิตามินซีและวิตามินอีทั้ง4ระดับพบว่าไม่มีผลทำให้ปลาพัฒนาเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วกว่าชุดควบคุมครับแต่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือในการเสริมวิตามินซีที่ระดับ 3,000 มิลลิกรัมต่ออาหาร1กิโลกรัมทำให้อัตราการผสมสูงขึ้นกว่าชุดควบคุมและขณะที่การเสริมวิตามินอีที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมทำให้สูงขึ้นกว่าชุดควบคุมและชุดอื่นๆครับซึ่งอาจจะเป็นอิทธิพลหน้าที่หลักของซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับหน้าที่หลักความเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ของวิตามินซีและวิตามินอีเลยทำให้ผลและจากสัตว์แรงกล่าวครับเนี่ยที่ข้อมูลอื่นที่พบว่าก็คือเรื่องผลของขนาดปลาอายุ1วันหลังจากฟักครับเพราะว่าการที่ได้เสริมวิตามินซี 3,000 มิลลิกรัมแล้วก็ชุดที่ได้เสริมวิตามินอี 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะทำให้ขนาดปลาแรกฟักยาวกว่าควบคุมอย่างมีนัยสำคัญครับครับซึ่งจากงานทดลองนี้เราก็อาจกล่าวได้ว่าวิตามินซีการเสริมวิตามินซีหรือวิตามินอีในอาหารช่วยให้ระบบศักยภาพในการเพาะพันธุ์ของปลาตะกับดีขึ้นโดยมีผลต่อทำให้อัตราการผสมดีขึ้นแล้วก็ทำให้ขนาดปลาแรกฟักที่อายุ1วันหลังจากฟักครับมีความยาวมากขึ้นกับชุดควบคุมโดยระดับที่เหมาะสมที่ควรเพิ่มสำหรับวิตามินซีอยู่ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและวิตามินอีอยู่ที่ระดับ 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมครับครับสำหรับชุดการงานวิจัยชุดนี้ก็ขอขอบคุณงบประมาณจากกรมประมงผ่านทางสำนักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติครับขอบคุณมากครับ